เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up17:12 น.กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมเฝ้ารอรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังสนั่น17:30 น.พรรคกล้าเจียมตัวไม่ร่วมคณะกรรมการปรองดองขณะก่อนไม่คาดหวังเป็นทางออกย้ำจุดยืนจัดสถาบันเชื่อสร้างความผาสุกให้คนไทยขอม็อบไม่จับจ้วงละเมิดสิทธิ์คนอื่น17:47 น.ศูนย์วิจัยธกส.คาดราคาสินค้าเกษตรพฤศจิกายนน้ำตาลทรายดิบยางพาราแผ่นดิบมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและสุกรราคาเพิ่มขึ้นขณะข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงล่าสุด17:59 น.โฆษกประชาธิปัตย์สัญจรรับฟังปัญหาปทุมธานีลุยตั้งตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่5เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up